สวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อเอ็มครับเอ็มอายุเท่าไหร่ครับ27ครับทำงานอะไรครับทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปถามอาจารย์ได้เลยครับก็คือผมกับแฟนผมจะมีอารมณ์ต่อเมื่อแบบว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆแล้วดีไหมฮะดีครับแต่มันมีปัญหากับตัวผมเองคือพอผมดื่มแอลกอฮอล์เท่าเขาแล้วมันไม่แข็งตัวก็ถ้าเราไม่ดื่มเท่าเขาล่ะเราดื่มนิดหน่อยพอกระตุ้นเคยลองประมาณกลางๆมันก็มีอยู่ครั้งนึงที่มันก็ยังพิ้วเหมือนเดิมงั้นไม่ดื่มอ่ะให้แฟนเราดื่มคนเดียวเพราะแฟนเราดื่มแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์มีผลกระตุ้นในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอ๋อผู้หญิงดื่มแล้วดีแล้วก็อันที่สองก็คือทำให้ความยับยั้งชั่งใจหรือความอายเนี่ยมันลดลงอ่ะเราจะต้องตัดแสดงออกได้เต็มที่อ่ะตัดคลิปนี้ว่าไงนะคือเราเห็นผัวเป็นกับแก้มเนี่ยใช่ต้องดื่มต้องยอมใจก่อนนะแล้วมันยังไงละเอ็มแล้วมันยังไงต่อกินแล้วผู้ชายเซนซิทีฟไม่แข็งอ่ะนกเขาสำลักแอลกอฮอล์ตายแล้วเราก็ไม่ได้จะถามว่าผมผิดปกติไหมฮะที่ดื่มแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวมันเป็นเหตุปัจจัยอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าของคุณมันเซนซิทีฟเส้นประสาทมันไวต่อแอลกอฮอล์แทนที่มันจะไปกดทำให้แค่ว่าหลังช้าลงนะบางคนกดจนนกเขาไม่ขันเลยอ่ะเพราะนั้นคุณก็พอประมาณของตัวเองอ่ะแต่แฟนเนี่ยกินแล้วดีแล้วก็โอเคก็ให้เขากินได้ก็คือแบบว่าเวลาพอเสร็จปุ๊บคือเขาก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงนึงที่เหมือนจะแข็งตัวนะแต่พอเริ่มใส่มันก็อ่อนเลยตอนที่ดื่มอะไรเงี้ยของคุณต้องถ้าเมาดีไม่แข็งก็อย่าเมาเลยมึนครับนะหลีกเลี่ยงครับสำหรับคุณเป็นไม่ได้ผิดปกติอะไรพี่แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความไวไม่เท่ากันเราเคยได้ยินมาบ่อยกว่าเหล้าลงคอแอลกอฮอล์ลงไข่อะไรเงี้ยกินแล้วมันก็น่าจะงืดนะกินแล้วน่าจะงืดแต่ของเอ็มนี่กินแล้วก็ฟิลเหี่ยวไปใช่ฮะมันมีกดหลายระดับอะถ้ากดระดับนึงคือมันกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตแต่ถ้ากินเยอะๆมันจะไปกดเอาแบบว่าภาษาผมใช้คำว่าพอหัวหน้าเมาลูกน้องก็มึนไปด้วยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตรงกลางคืออะไรแฟนเนี่ยเมาแล้วมันอันนี้เมาแล้วมึนจะตลกดินะไอเราก็นั่งหน้าทีวีนะโอเคส่วนเขาเนี่ยนั่งจิบเหล้าโซดาอยู่รออยู่ปลายเตียงเราเป็นบาร์โฮสเลยพี่ชายเป็นบาร์โฮสเลยแล้วนวดหลังนวดไหล่ปนเปลือไปเลยบางทีเรื่องบางอย่างวิธีการที่มันจะลงตัวมันก็อาจจะต้องมีการใช้จินตนาการนิดหน่อยครับมาน้องขอบคุณมากครับนะครับ